ทีนี้ครับเราไปเริ่มด้วยความคืบหน้าของคดีทนายตั้มกันก่อนเมื่อวานนี้ตำรวจสอบสวนกลางนะครับยังไม่พบความผิดปกติเรื่องของมรดกนะครับและยังไม่มีความผิดอะไรที่ปรากฏขึ้นส่วนการติด GPS บนรถเบื้องต้นเนี่ยนะครับได้รับข้อมูลมาบอกว่าเรื่องของ GPS เนี่ยเป็นระบบที่มีอยู่ในรถอยู่แล้วเดี๋ยวนี้รถทุกคันรถทันสมัยนะเขาจะมีระบบ GPS ของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ซื้อรถก็จะได้ ID ในการล็อกอินระบบ GPS ตรงนั้นนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็กำลังทำการตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่นะครับและวันนี้ทนายความซึ่งเป็นทนายความของนางปฏิตาพัญญาของทนายตั้มก็ได้เข้าเยี่ยมทนายตั้มที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับใน3ประเด็นว่านางปฏิตาเนี่ยรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการช่อโกงเงินหรือไม่ปมเรื่องของมรดกแล้วก็ติดตั้ง GPS ที่รถครับเรื่องนี้นายอาคมคงสวัสดิ์ทนายความก็เปิดเผยนะครับว่าตนเองเป็นทนายความที่ดูแลคดีให้กับนางปฏิตาหรือเดือนพัญญาของทนายตั้มครับและที่ผ่านมาตนเองเนี่ยนะครับได้มาเยี่ยมนางปฏิตาจึงทำให้วันนี้เลยมีความประสงค์เนี่ยจะเข้าเยี่ยมทนายตั้มอีกเพราะว่าอยากจะทราบข้อเท็จจริงและข้อมูลจากทนายตั้มเกี่ยวข้องกับนางปฏิตาว่ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการติด GPS ภายในรถของเจ้อ้อยและมีการเข้าสู่ระบบคือล็อกอินเนี่ยนะในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาตนเองก็อยากทราบเหมือนกันว่าล็อกอินเข้าไปด้วยสาเหตุอะไรในเมื่อส่งมอบรถให้แล้วตั้งแต่9เดือนนั้นดังนั้นนะครับจะไปตรวจดูว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อการใดรวมถึงเรื่องพินัยกรรมว่ามีความเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนมีการแก้ไขพินัยกรรมด้วยการใส่ชื่อของทนายตั้มเข้าไปเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของบุตรบุญธรรมอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ทนายอาคมก็เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างตนเองกับทนายตั้มซึ่งเคยมีปัญหากันมาก่อนว่าตนเองกับทนายตั้มเนี่ยไม่ได้ทำงานร่วมกันมานานพอสมควรแล้วด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของพัญญาทนายตั้มก็ต้องบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของตนเองนะและในช่วงที่ทำงานด้วยกันทั้งในส่วนของพัญญาตนเองและพัญญาของทนายตั้มก็มีความสนิทสนมกันซึ่งพัญญาของตนเองก็ร้องขอให้เข้ามามีการช่วยเหลือถ้าหากเข้ามาช่วยได้ก็ทำเท่าที่ช่วยได้นะครับแต่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าในส่วนของทนายตั้มตนเองเนี่ยไม่ได้รับเป็นทนายให้ครับว่ารอบข้างเนี่ยมันลากเข้าไปเกี่ยวทุกคนแต่จะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมากน้อยขนาดไหนรู้เห็นในการกระทำความผิดมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่แต่ละคนเป็นไปได้ไหมครับที่ทนายตั้มจะยอมรับคนเดียวเพื่อไม่ให้คนรับข้างโดนอันนี้ผมตอบยากต้องถามสายหยุดดีกว่าอันนี้เพราะเขาจะคุยได้ลึกกับผมคือวันนี้เป็นวันแรกที่มาเจอกันนะครับตั้งแต่เข้าเรือนจำเราก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาจะคุยกับเรามากน้อยขนาดไหนหรืออยากจะให้เราเข้าไปช่วยบ้างไหมขนาดส่วนที่ตนเองไปพบพัญญานายตั้มทนายตั้มเมื่อวานนี้นะคะนางปฏิตาก็บอกว่าทราบแค่ว่าเงินดังกล่าวเนี่ยเป็นเงินเจ้อ้อยแต่ไม่รู้ว่าทนายตั้มเนี่ยไปหลอกแล้วก็ไปช่อโกงมาทีนี้ถามต่อว่าหากทนายตั้มยอมรับผิดคนเดียวเพื่อไม่ให้คนรอบข้างโดนเรื่องนี้ถือว่าตอบยากค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถามทนายเขาเองส่วนกรณีที่ทนายเกิดผลแก้วเกิดเดินทางมาขอเข้าเยี่ยมด้วยทนายอาคมก็บอกนะคะว่าก็เพื่อนเขาก็อยากมาเยี่ยมแล้วก็เตรียมใบแต่งตั้งทนายมาด้วยก็ขึ้นอยู่กับทนายตั้มว่าจะเซ็นตั้งทนายหรือไม่เท่าที่ตนเองคุยกับทนายสายหยุดเพ็งบุญชูก็อยากให้มาช่วยในส่วนของนางปฏิตาเพราะว่าคดีของทนายตั้มเนี่ยต้องบอกว่าคือให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะว่างอกมาหลายเรื่องหลายประเด็นแล้วซึ่งก็อาจจะรับไม่ไหวนักข่าวก็เลยถามต่อว่าที่ว่าซับซ้อนเนี่ยมาจากที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ตนเองก็มองว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาค่ะแล้วแต่ละเรื่องก็ค่อนข้างสลับซับซ้อนค่อนข้างสลับซับซ้อนเขาเหมือนกับน่าจะเป็นในสิ่งที่ถูกกล่าวหาไหมครับความเห็นผมหรอครับผมเชื่อว่าตามเป็นเครื่องชี้เจตนาเดี๋ยวหลังจากคุยเนี่ยน่าจะได้เห็นอะไรอีกเยอะขณะที่ทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังทนายสายหยุดนะครับผ่านทางโทรศัพท์ถึงสาเหตุที่ไม่ได้เดินทางมาในวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าจะมีการแถลงร่วมกันกับทนายอาคม
โดยทนายสายหยุดบอกว่าติดภารกิจครับและอยากให้ทนายอาคมดำเนินการไปคนละเรื่องเพราะไม่อยากให้คดีความนั้นมาปะปนกันส่วนตัวเองก็จะขอเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อเตรียมเข้าพบทนายตั้มในต้นสัปดาห์หน้าก่อนที่จะมาชี้แจงว่าคดีนี้จะสามารถดำเนินต่อได้หรือไม่